ับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทุกช่องทางขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งมาทาง Facebook Live ด้วยนะวันนี้วันหยุดแต่ก็ยังอยู่กันอุ่นหนาฝาข้างนะครับค่ะคุณไหมรอดไปคุมพรรคอนาคตหน้าไปไหนไม่รู้ใจเย็นๆใจเย็นไม่เป็นไรคุณผู้ชมเขาไม่ได้ว่าเราหมายถึงว่าคนที่เขาแบบว่าไม่พอใจอย่างเงี้ยเขาไม่พอใจคนในข่าวแล้วเขาให้เราหัดอ่านคอมเมนต์บ้างก็อ่านอยู่ตลอดโทษใจเย็นๆเช้าๆอย่าแบบอย่าโมโหโกรธทาใส่ให้เราโมโหแค่2คนพอคุณผู้ชมไม่ต้องโมโหเดี๋ยวทุบโต๊ะแล้วคนดูเราไม่พอใจอีกนะใช่เดี๋ยวฉันทุบแล้วคนดีเรื่องมันสนุกแต่คุณผู้ชมคะขอบพระคุณมากกาแฟตอบรับดีมากๆแต่แบบยังสั่งได้เรื่อยๆนะคะสำหรับโอเลี้ยงค่ะโอเลี้ยงโบราณสุดคุณสนธินะคะหวานนำขมตามนะคะ5แถม1ขายทั้ง2ที่เลยคือที่พอดีช็อปกับที่ฟันปันตรงปั๊มปตท.ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะโปรโมชั่น5แถม1รีบซื้อกันนะคะซื้อไปฝากซื้อไปรับประทานเองอร่อยชื่นใจขวดละ45บาท5แถม1ส่วนโรตีกรอบค่ะอันนี้ก็สูตรเฉพาะของฟันปังเช่นเดียวกันนะคะโรตีกรอบเนี่ยขออภัยจริงๆขายแต่ที่ฟันปันที่ปั๊มปตท.วิภาวดีเท่านั้นนะคะที่พอดีช็อปยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะซื้อโรตีกรอบนะคะเป็นสูตรโบราณแป้งนี่กรอบและร่วนมากนะคะไม่หวานมากด้วยคุณซื้อได้ที่ฟันปันที่ปั๊มปตท.วิภาวดีนะคะติดต่อฟันปันยังไงถ้าอยากจะแบบโอ้ไม่อยากไปหาที่จอดรถเลยคุณแอดไลน์ค่ะแอดมีแอดไฟข้างหน้านะคะแอดฟันปัน funpan ค่ะแล้วคุณบอกน้องพนักงานบอกเจ้าหน้าที่ของเราไว้ก่อนเลยว่าอาจจะสั่งเท่าไหร่ยังไงจะมารับกี่โมงแล้วคุณก็ไปดรอปข้างหน้าแป๊บนึงแล้วก็ให้น้องเขาเนี่ยเดินออกมาส่งได้นะคะทั้งโอเลี้ยงคือถ้าเกิดได้แวะเข้าไปดูเองนะคุณจะเจอมนขนมปังโชกุปังของที่นั่นเนี่ยต้องหยิบกลับบ้านไปกินสักอันสองอันฉันมั่นใจเธอน้ำส้มยูสุทุกอย่างเลยน่ากินมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดหนุนเราได้นะคะแต่โรตีกรอบนี่แนะนำเป็นพิเศษเลยค่ะแล้วก็โอเลี้ยงโบราณสุดคุณสุทธิด้วยนะคะถ้าแถมหนึ่งนะมาดูข่าวกันต่อนะครับไปกันเร็วสักนิดนึงเดี๋ยวเบรก3จะได้มีเวลาไปติดตามต่างประเทศกับทางพี่วีนะครับไปที่จังหวัดตราดกันสักหน่อยอย่างที่ทราบตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะว่าเจอพายุฝนกระหน่ำต่อเนื่องแล้วก็มีรายงานน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหนักมากนะครับล่าสุดเนี่ยก็ลามไปในอีกหลายพื้นที่นะครับแม้ว่าหลายจุดเนี่ยระดับน้ำจะลดลงเนื่องจากว่าไม่มีฝนตกซ้ำแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสตอตำบลประนีตำบลเทพนิมิตที่เขาสมิงยังคงน่าเป็นห่วงมีมวลน้ำจากอำเภอเขาสมิงแล้วก็เขตตัวเมืองจันทบุรีไหลมาสมทบตั้งแต่ช่วงเย็นวานนะครับระดับน้ำที่ท่วมบนถนนสายแสนตุ้งบ่อไร่หรือว่าถนนสายจิตการนนท์ความสูงเนี่ยเมตร20ถึงเมตร50นะทั้งที่บริเวณเนินวงพัฒนาแล้วก็กิโลเมตรที่21วัดเขาชะอมนะครับส่วนสะพานข้ามคลองสตอน่านสารเจ้าพ่อสตอระดับน้ำในคลองเนี่ย11ถึง12เมตรทำให้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านทุ่งกระบอกหมู่ที่7นะครับทางด้านของนายกอบต.สตอคุณปราโมทบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่สตอครั้งนี้หนักที่สุดในรอบเกือบ30ปีและแนวโน้มยังคงเพิ่มขึ้นอยู่นะเพราะว่าทั้งฝนตกแล้วก็มีน้ำจากบ่อไร่ไหลมาสมทบต่อเนื่องนะครับก็ต้องส่งความช่วยเหลือไปที่หมู่บ้านเขาชะอมที่อยู่ห่างไกลแจ้งไปยังผู้นำท้องถิ่นแล้วนะขอให้เบื้องต้นให้ช่วยเหลือตัวเองไปก่อนแล้วจะรีบจัดส่งอุปกรณ์อะไรต่างๆเข้าไปนะครับเพราะว่าระยะทาง10กิโลเมตรแล้วเดินลุยน้ำไม่ได้เพราะว่าน้ำค่อนข้างเชี่ยวก็ต้องจัดเตรียมเรืออะไรกันก่อนขณะที่รองผู้ว่าจังหวัดตราดเนี่ยคุณพีระเอี่ยมสุนทรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยเรือสปีดโบ๊ทพร้อมคณะนะครับนำอาหารและถุงยังชีพไปมอบให้กับหมู่บ้านทุ่งกระบอกระหว่างเดินทางเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดจนเรือพุ่งเข้ากอไผ่อ่ะต้องออกมาตั้งหลักนำถุงยังชีพกลับไปมอบอีกครั้งหนึ่งก่อนเดินทางไปยังที่ทำการอบต.สตอเพื่อรับฟังสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็แนวทางการให้ความช่วยเหลือต่อไปครับเขาย้ายหัวหน้าชลประทานที่ตราดในปมน้ำท่วมคือไปพูดว่าแบบถ้าสั่งฝนให้หยุดได้อะไรแนวเนี้ยคุณก็เข้าใจคือตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนเขาต้องถามหาคนที่เขาแบบเป็นหลักเป็นที่พึ่งได้นะ no. อาจจะต้องใจเย็นสักนิดนึงแต่เรื่องปลาหมอคางดำล่ะคุณก็ใจเย็นได้ไหมอ่ะอันนี้ผมพาไปผมรวบรวมให้ละกันปรากฏว่าเป็นที่ระบาดอีกที่นึงค่ะทีเนี้ยช่วง2ปีหลังที่ผ่านมานี่หนักมากนะคะจับยังไงก็จับไม่ได้อ่ะค่ะจนกลายเป็นผลกระทบคือเขาเลี้ยงขอเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นเอาไว้อ่ะสัตว์น้ำจืดกุ้งขาวกุ้งเคยลูกปลาต่างๆปรากฏว่าโดนปลาหมอคางดำจับกินหมดเลย
ดยเฉพาะ6อำเภอของชุมพรนะคะปทิวอำเภอเมืองอำเภอสวีทุ่งตะโกหลังสวนและละแมคือมันจะมีคลองแล้วก็ติดกับริมชายหาดติดกับอ่าวไทยอะค่ะความยาวคือประมาณ222กิโลเมตรค่ะก็ปรากฏว่าตอนนี้มีการรณรงค์จับปลาหมอคางดำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชาวบ้านที่คลองอีเล็ดแล้วก็ที่คลองท่าตะเภาเนี่ยในพื้นที่ตำบลท่ายางตำบลปากน้ำชุมพรอำเภอเมืองชุมพรเนี่ยเขาเอาเรือเล็กไปหากุ้งหาปูหาปลาเอามาขายเฮ้ยตอนหลังเนี่ยกุ้งปูปลาไม่มีละจับได้แต่ปลาหมอคางดำก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นหาปลาหมอคางดำแล้วเอาไปขายให้โรงงานปลาป่วนหรือผู้บริโภคทั่วไปอะค่ะเพราะว่าปลากระบอกกุ้งขาวกุ้งกล้ามกันโดนปลาหมอคางดำจับกินไปหมดแล้วอะค่ะไปถามชาวประมงที่นั่นคุณสง่าอายุ57ปีบอกว่าเมื่อก่อนนะหาสัตว์น้ำได้เยอะแยะมากมายปัจจุบันนี้มีแต่ปลาหมอคางดำเนี่ยในคลองอีเล็ดอะค่ะจับมาก็คือเนี่ยตลอด10ปีที่ผ่านมาแทบจะเป็นอาชีพหลักแล้วแล้วขายเนี่ยไม่ใช่กิโลกรัมละ15บาทนะจ๊ะ6บาทงั้นต้องเอาไปขายใครอะคุณโก้ที่เขาบอก15บาทใครรับซื้ออะก็ต้องไปดูจุดรับซื้อของหน่วยงานรัฐซึ่งเขาผมเข้าใจว่าหลักๆจะอยู่ตรงรอบอ่าวกอไก่มากกว่าจะลงไปที่ชุมพรคือแถวจังหวัดสมุทรแถวเนี้ยสมุทรสาครอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะที่ทำอีเวนต์ CPF ใช่ไหมที่เขาบอกว่ารับซื้อ20กิโลกรัมเออจัดอย่างเงี้ยถ้ามีพื้นที่เงี้ยติดต่อแล้วเจ้าหน้าที่เขาไปจับได้ไหมไปซื้อได้ป่ะช่วยอำนวยความสะดวกให้หน่อยเช่นเดียวกันเนี่ยพี่ทิพรัตน์เป็นชาวบ้านที่ตำบลบางสนอำเภอปทิวก็ไปช่วยจับปลาหมอคางดำบอกตอนนี้พื้นที่หมู่8นะคะมีแต่ปลาหมอคางดำเข้ามาอาศัยอยู่ค่ะเมื่อก่อนจะมีปลากระฝากปลาดอกไม้ปลากระพงแดงปลากระบอกแล้วก็สัตว์น้ำมากมายไปจับช่วงเช้าจับได้มากแต่ตอนนี้ในคลองมีแต่ปลาหมอคางดำค่ะส่วนคุณณรงค์ม่วงทองคำหรือลุงเช็คเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารโรงรับจำนำปูตำบลสพลีอำเภอปทิวโดยรับฝากจำนำปูไข่ระยะไข่อยู่นอกกระดองจากชาวประมงเพื่อเลี้ยงแล้วก็รอแม่ปูสลัดไข่เป็นตัวอ่อนออกจากตัวจนหมดแล้วก็เลี้ยงอนุบาลจนกระทั่งโตแล้วก็เอาไปปล่อยลงน้ำแต่ทุกครั้งที่ปล่อยลูกปูม้าลงทะเลกังวลเพราะอะไรกลัวปลาหมอคางดำจะมากินคือโดนไปหมดนะทั้งประมงแล้วก็คนเลี้ยงดูดิคะไปช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะคือหลักๆคนจะเข้าใจว่าอยู่แค่เฉพาะอ่าวไทยตอนบนไม่ใช่นะตอนนี้ที่หนักเพราะลงไปภาคใต้แล้วที่ประจวบก็เจอคุณก็แต่เนี้ยที่หนักเลยคือนี่เขาไม่ได้เพิ่งเจอด้วยนะจ๊ะเขาเจอมา 2-3 ปีแล้วเจอมาเกือบ10ปีแล้วแต่นี้มันหนักจริงแก้กันไปนะพาไปดูที่สระบุรีกันบ้างดีกว่านะครับเรื่องของการให้บริการอุโมงค์ผาเสด็จเป็นอุโมงค์ลอดภูเขาที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเมื่อวานนี้ให้บริการวันแรกนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการเดินรถไฟทางคู่สายอีสานระยะทาง 42.9 กิโลเมตรนะช่วงมับกระเบามวกเหล็กใหม่เนี่ย 13.2 กิโลเมตรแล้วก็ช่วงบันไดม้าคลองขนานจิตอีก 29.7 กิโลเมตรเป็นวันแรกนะครับจะมีการลอดอุโมงค์2จุดด้วยการอุโมงค์ที่1คืออุโมงค์ผาเสด็จอุโมงค์ที่2คืออุโมงค์หินลับนะครับอุโมงค์ผาเสด็จเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยครับระยะทาง 5.41 กิโลเมตรความกว้าง7เมตรครึ่งสูง7เมตรส่วนอุโมงค์หินลับเนี่ยตั้งอยู่ที่สถานีหินลับกับสถานีมวกเหล็กนะครับเป็นอุโมงค์เดี่ยวทางคู่กว้าง11เมตรสูง7เมตรครึ่งระยะทาง265เมตรนะเมื่อกี้ลืมบอกไปอุโมงค์ผาเสด็จอยู่ระหว่างมับกระเบากับสถานีหินลับนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยระหว่างที่มีการรถไฟวิ่งผ่านอุโมงค์ซึ่งก็เป็นขบวนแรกด้วยนะผู้ใช้บริการจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโพสต์คลิปวิดีโอครับเป็นสภาพภายในรถซึ่งก็เป็นรถไฟขบวนชั้น3ขณะวิ่งผ่านอุโมงค์มีทั้งฝุ่นแล้วก็ควันจำนวนมากพุ่งเข้ามาภายในรถจนเต็มขบวนไปหมดติดจมูกกันวุ่นนะกล้องโทรศัพท์เนี่ยโอ้โหฝุ่นเกาะเพียบเพจไทยเทรนไกด์โพสต์ข้อความตอนหนึ่งบอกว่าเมื่อเข้าสู่อุโมงค์สภาพอากาศเริ่มย่ำแย่เจ้าที่รถไฟสั่งให้ผู้คนปิดหน้าต่างและสวมหน้ากากอย่างรวดเร็วแต่ฝุ่นจำนวนมากก็ยังคงฟุ้งเข้ามาภายในรถต้องขยี้ตานะครับออกจากอุโมงค์เนี่ยทุกคนต่างปัดฝุ่นที่อยู่ตามเสื้อผ้าและก็ที่นั่งซึ่งรถไฟจะต้องใช้กลับไปใช้เส้นทางเดิมก่อนจนกว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ดูดิคุณโก้มันเยอะจริงๆครับคืออยู่ๆมันก็ฝุ่นมันอยู่ในอุโมงค์อ่ะพอรถวิ่งลมมันก็ตีเข้าภายในรถเธอสงสารปอดเลยอ่ะปอดคนนี้เลยอ่ะเคสโทรศัพท์แล้วก็สายนาฬิกาของชาวต่างชาติเนี่ยมีคราบฝุ่นเข้าไปข้างในเลยนะผู้โดยสารชาวไทยโพสต์ในกลุ่มบอกขามาประทับใจขากลับแทบขาดใจฝุ่นในอุโมงค์เยอะมากแล้วก็มีอีกหลายคอมเมนต์นะครับล่าสุดทางคุณพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางสั่งให้ตรวจสอบแล้วนะครับบอกว่า
ขบวนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นขบวนรถด่วนที่72อุบลราชธานีกรุงเทพอภิวัตรเป็นขบวนแรกสำหรับเที่ยวล่องนะแล้วก็มีขบวนรถด่วนที่71กรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธานีวิ่งเข้าอุโมงค์เป็นขบวนแรกสำหรับเที่ยวขึ้นทางการรถไฟเนี่ยเปิดใช้อุโมงค์เฉพาะทางล่องให้ขบวนรถไฟเที่ยวขึ้นและขบวนรถเที่ยวล่องใช้ทางร่วมกันเนื่องจากใช้การกลับประแจน้อยกว่าและเปิดใช้พัดลมระบายอากาศแบบอัตโนมัติทำงานตามทิศทางที่ขบวนรถวิ่งผ่านส่งผลให้มีฝุ่นค้างสะสมภายในอุโมงค์ครับเมื่อมีขบวนรถวิ่งผ่านจึงเกิดฝุ่นฟุ้งเข้ามาภายในรถจำนวนมากดังนั้นเนี่ยจึงขออนุญาตปิดปรับปรุงก่อนต้องไปล้างไปดูดไปเปิดพัดลมแบบแมนนวลระบายอากาศกันออกมาให้เรียบร้อยจะกลับมาให้บริการอุโมงค์ผาเสด็จอีกครั้งนึงเนี่ยวันที่12สิงหาคมเป็นต้นไปหลังจากนี้จะรีบดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับแล้วตอนทดลองวิ่งอ่ะฝุ่นควันไม่เข้าเหรอคะคือเขาทดลองอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ได้มาทดลองฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้มันใช้ฝั่งเดียวแล้วก็รถวิ่งไปวิ่งกลับฝุ่นมันก็เลยสะสมอยู่ข้างในไม่ออกไปไหนตามนั้นโอ้ยโอ้ยอ่ะพาไปดูกพคตรกันบ้างนะคะ30กรกฎาคมนี้ค่ะเรียกบิ๊กต่ายกับบิ๊กโจ๊กไปชี้แจงด้วยวาจาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะกพคตรคือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจค่ะนัดพิจารณาคำร้องอุทธรณ์ให้ออกจากราชการไปก่อนบิ๊กโจ๊กเนี่ยแกไปยื่นเอาไว้แกมองว่ามติกตรเนี่ยมิชอบด้วยกฎหมายมติกตรคือเมื่อ30ไม่ใช่มติกตรคือก่อนหน้านี้ก่อน30ค่ะแต่ว่าจะเรียก2คนก็คือคุณกิตรัตน์พันเพชรกับคุณผู้ร้องสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยไปชี้แจงด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่ง30กรกฎาคมนี้นะคะมีคนที่นั่งเป็นกรรมการเนี่ย6คนด้วยกันนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีเนี่ยหนึ่งในกรรมการถอนตัวค่ะแต่มีการตั้งแต่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไปยื่นเพราะว่าเคยมีข้อพิพาทกันในอดีตนะคะแล้วก็เปิดให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กับพลตำรวจเอกกิตรัตน์เนี่ยนะคะมาชี้แจงด้วยวาจาจากนั้นก็จะตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็จะนำมาแถลงหากกพคตรพิจารณาเห็นว่าคำสั่งบิ๊กโจ๊กที่ออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมทันทีแล้วก็คืนสิทธิประโยชน์ย้อนหลังให้ตั้งแต่วันที่มีการออกคำสั่งคือ18เมษายนแต่หากกพคตรเห็นว่ากตรมีคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วบิ๊กโจ๊กยังใช้สิทธิอุทธรณ์ก็คือไปฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน90วันนะคะแต่พคตรมีสถานะคล้ายๆศาลปกครองชั้นต้นของตำรวจเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะอุทธรณ์ก็ต้องไปศาลปกครองสูงสุดเลยคือต้องไปศาลจริงๆแต่อันนี้มันเป็นเหมือนกับในหน่วยงานเขาครับพคตรแต่ก็คือไม่ต้องผ่านศาลปกครองชั้นต้นและไปสูงสุดเลยนะครับปิดท้ายเรื่องของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกันสักนิดนึงหลายคนเอาใจช่วยน้อง ST นะวารีวรยาสุขเกษมนักกีฬาสเก็ตบอร์ดหญิงวัย12ปีอายุน้อยที่สุดของไทยอายุน้อยเป็นอันดับ2ของการแข่งขันครั้งนี้นะครับทำได้ดีที่สุดอันดับ17ในประเภทสตรีทที่ลาคองคอร์ด3กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับ uh-huh. แข่งขันแบบ2รัน5ทริก2รันแรกเนี่ยจะเป็นการแสดงเทคนิคต่างๆ45วินาทีเอาคะแนนสูงสุด1รันแล้วก็5ทริกเป็นการแสดงท่าบนอุปกรณ์5ครั้งเลือกเอาคะแนนสูงสุด2ทริกนำคะแนนมารวมกันนะST วารีรยาลงแข่งฮิตที่4 2รันแรกเนี่ยพลาดในจังหวะลงพื้นทั้ง2รันทำคะแนนดีที่สุดในรันแรก 48.52 คะแนนจากนั้นในช่วงทริกเนี่ยก็ลงพื้นไม่ดีนักนะครับแล้วก็มีการพลาดไปอยู่บ้างนะครับทำให้สุดท้ายจบที่อันดับ17 200.75 คะแนนจากนักกีฬา22คนไม่ผ่านเข้ารอบไฟนอลเพื่อชิงเหรียญแต่ว่าถือเป็นผลงานที่น่าจับตามองเจ้าตัวบอกว่าจะกลับไปคว้าเหรียญที่โอลิมปิกให้ได้ในโอกาสต่อๆไปนะครับค่ะ8อันดับแรกเนี่ยอันดับ1เป็นนักกีฬาญี่ปุ่นนะโคโคโยชิซาวะ 258.92 คะแนนเข้าใจว่าคนนี้ได้เหรียญทองด้วยอายุ 14มากกว่า ST 2ปีเท่านั้นเลยนะครับเอาไม่เป็นไรสู้ๆทุกคนให้กำลังใจน้อง ST มากเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าพี่วีกับข่าวต่างประเทศรออยู่ค่ะ